วันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะวันพระขึ้นข้างขึ้น15ค่ําเดือน10ตรงกับวันอังคารวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราจะสวดในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปเราจะเข้าสู่หนทางอริยมรรคมีองค์8วงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปก็คือท่านพูดถึงทางสายกลางทางสองทางที่ไม่ใช่ทางทางหนึ่งที่หลงติดอยู่ในกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงก็ยังไม่ใช่ทางอีกทางหนึ่งที่ทรมานตนมากเกินไปก็ไม่ใช่นะคะทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8นั่นเองศีลสมาธิและปัญญาวันนี้เราจะเจริญมรรคภาวนากันต่อนะคะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงนี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะคะมีความเห็นชอบจากนั้นความคิดชอบคิดที่จะออกจากกามคิดที่จะไม่อาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายใครไม่เบียดเบียนใครนั่นเองด้วยศีลของเราที่บริสุทธิ์ทางวาจาด้วยวาจาที่ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อนะคะทางกายก็ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางกามและด้วยอาชีพที่สุจริตก็คือไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้าผู้หญิงนั่นแหละค่ะไม่ค้าสุราไม่ค้ายาพิษนะคะเมื่อบริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจสมาธิเราก็จิตของเราก็ตั้งมั่นมันจะมีความเพียรนะคะเพียรก่อนเพียรที่จะละอกุศลอกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดก็จะไม่ทำให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วทำไปแล้วเราก็จะไม่ทำให้เกิดขึ้นอีกรู้แล้วว่าไม่ดีก็ไม่ทำอีกแล้วนะคะจากนั้นก็เพียรต่อที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดให้มีขึ้นและกุศลกรรมใดที่ทำอยู่แล้วก็ให้เราเพียรต่อให้เป็นความดีที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะเมื่อสมาธิมั่นคงจิตตั้งมั่นนี่แหละค่ะปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดมันก็จะเห็นอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือการเจริญมรรคภาวนาด้วยการใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องภาวนานั่นเองพร้อมแล้วนะคะที่เราจะเจริญมรรคภาวนากันต่อวันนี้เป็นวันพระเราจะบูชาพระรัตนตรัยในฉบับย่อจากนั้นจะชุมนุมเทวดาเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยและต่อได้บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบ
วาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถ
กายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆเราเปิดหนังสือไว้ที่หน้า53บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่เราจะได้สวดบทนี้เราจะเชิญเทวดาน้อมใจกันเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยนะคะเราขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่สมันตาจักวาริสุวัตรคชันตุทีเอวตาเทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกะเมจรูปเปกิริสิขรตาเตจันตลิกิวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหุยเฮและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรตเทจะขามเมตรุวนาคาเนเคหวจุมฮิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสัมเมยะคะคันธะพระนาคาซึ่งสิงสถิตประกฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยะและดาวัน
ที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือเรมีอีกถึงยักษ์คนทันรูปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัปปบรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุวรรณกาลโอยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาลโอยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาลโอยามพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเปรียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมจักปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระขวาภารนสิยังวิหารติอิสิตปตัญภิกขทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตรโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความไรในกันทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสัญญิโต
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิลมัฏฐานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนัตริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุการณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณการณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสัยยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุการณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณการณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเหหิสัมปโยโคทุกโข
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกขุโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลปัตติตามปิทุกขะมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุบาทนะขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขุทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี่คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพิหารที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสายยะทิธังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิตังโหปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคานิโรธโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโหปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโออทังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสายยะทิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเพอานันโยสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแหละเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจติเมภิกขเวอุเปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตะพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธทคามินปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก
เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปะนิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโภปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจังพิกาเวยิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรัมมะเกสัสมนาพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรัมมะเกสัสมนาพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนาอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาจิธานิปุณณภูโหติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้
ค่ะสรุปสุดท้ายคำสอนทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองเราไปที่หน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทะธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่ท่านจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ on you รู้ผ่อนคลายก็รู้รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตขุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลทำตัวเหมือนโจรภิกษุทั้งหลาย
มหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ปล้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้องค์ห้าอย่างไรกันเล่าองค์ห้าในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุม1ได้อาศัยที่กำบัง1ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ1ได้อาศัยการโปรยทรัพย์1เที่ยวไปคนเดียว1มหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยเกาะแก่งในแม่น้ำหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขานี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมมหาโจรได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่กำบังมหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จักช่วยได้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจมหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีแผนการไว้ว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์สมบัตินี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเขาก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยทรัพย์สมบัตินั้นนี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์มหาโจรเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรประพฤติตนเป็นคนไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปแต่ผู้เดียวที่ทำเช่นนี้เพราะเหตุไรเพราะมหาโจรนั้นคิดว่ามนต์ลับของตนอย่าได้แพร่งพายไปภายนอกเลยดังนี้นี้แหละเรียกว่ามหาโจรเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล้วย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่อมเบาก็ได้ปล้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุลามุขผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างย่อมทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างในกรณีนี้คือภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมหนึ่งได้อาศัยที่กำบังหนึ่งได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจหนึ่งได้อาศัยการโปรยทรัพย์หนึ่งเที่ยวไปคนเดียวหนึ่งภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือ
ภิกษุลามกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันคดโกงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมภิกษุลามกได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันแล่นเด่งไปจับเอาปลายสุดตรงแห่งความเห็นทั้งปวงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยที่กำบังภิกษุลามกได้อาศัยที่พึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จักช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากเขาเสียด้วยลาภนี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเธอก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยลาภนั้นนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์ภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเลี่ยงไปอยู่เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษานั้นๆย่อมได้ลาภนี้เรียกว่าภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากอย่างนี้แลจบคุณทราบจากพระองค์อีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้ออกจากสมาธิเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเอง
และสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิสัพเพสัตตาอะเวราโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุด้วยกำลังของจิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะส่งเป็นกำลังใจให้ถูกกับทุกท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในบทโพชฌงค์คปริโอชังโคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปะริสัมมาทุเวคาโพชังคาสัพเพสัพพทาสีนามุนีนาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายจะโพธิยะเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สัมมาทิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเฮกสมิงสเมเอนาทุโมคลานันจกัสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกันทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวานโรคมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาปิปิริโตจุนทาเทเรนตันเยว
พนาเปตวานาสหัทรารังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโพธิตวาจาอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานาโสเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอปาหินาเตจะอาพาธาตินนันนังปิมาเหสินังมัคคาหตะกิเลสหะวะปัตตานุปัตติธัมมะตาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงความสวัสดีทุกเมื่อเธอเราจะกวดน้ำให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะด้วยจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจอันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานญาณิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสัตตานันปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาหุนวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอการสังสารันตาภูวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานติเทวาเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนก
เขมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาริตุตาริตุเรสวาหา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 Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha OmOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha.อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆา